รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือเผชิญหน้าเฟสไทม์เรื่องฆ่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสทง.ยังเป็นประเด็นร้อนอยู่นะครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2559ระดับ C8 คนหนึ่งในสทง.คุณพงษ์ประนดสนิทอยู่ๆก็ลุกขึ้นมายื่นฟ้องนายตัวเองฟ้องคุณพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินข้อกล่าวหาแรงจริงๆย่อเรื่องแบบสับชาวบ้านเข้าใจกันง่ายๆและสื่อกันตรงๆกันนะครับน่าจะมีอยู่2ประเด็นกระมังประเด็นที่1ก็คือคุณพิสิทธิ์ไปเบรกคุณพงษ์ประนดในการตรวจสอบคุยทุจริตในมหาวิทยาลัยลักษณ์ที่นครศรีธรรมราชประเด็นที่2กล่าวหาถึงขั้นสงสัยว่าไปรับสินบนในโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยลักษณ์ที่คุณพงษ์ประนดกำลังตรวจสอบทุจริตอยู่หรือเปล่ากระทั่งถึงวันนี้ดูเหมือนระดับของเรื่องมันยิ่งบานปลายคุณพงษ์ประนดร้องถึงระดับประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินำเรื่องทั้งหมดมาฟ้องสื่อฟ้องสังคมเอาละครับอะไรใช่อะไรไม่ใช่เฟสไทม์เผชิญหน้าย้ำกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเสมอนะครับข่าวทุกข่าวที่ปะทะเข้ามามันเยอะรับมันทุกข่าวแต่จะเลือกฟังข่าวไหนต้องสังเคราะห์ก่อนฟังความให้รอบข้างนะครับในช่วงหน้าขอเปิดใจคุณพิสิทธิ์ ลีลาวชิโรภาสผู้ว่าสตง.คนที่ถูกลูกน้องตัวเองฟ้องในช่วงหน้าครับอย่างที่กลับเรียนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยู่ๆ C8 ของสตง.คุณพงษ์ประนดสนิทลุกขึ้นมาฟ้องนายตัวเองคุณพิสิทธิ์ ลีลาวชิโรภาสผู้ว่าสตง.กล่าวหาแรงกล่าวหาว่าคุณพิสิทธิ์พยายามที่จะเตะสกัดคุณพงษ์ประนดในการเข้าไปคุยทุจริตโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นครศรีธรรมราชพบกับคุณพิสิทธิ์ค่ะสวัสดีครับคุณพิสิทธิ์ครับครับสวัสดีครับท่านนายก็เรื่องมันร้อนนะครับถูกยกระดับทุกวันล่าสุดทราบว่าคุณพงษ์ประนดนะครับลูกน้องของคุณพิสิทธิ์เนี่ยครับไปฟ้องไปร้องประธานสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วยครับเอาละครับเรื่องมันเป็นมาอย่างไรครับครับเรื่องก็อาจจะต้องเท้าความกันนิดหนึ่งครับว่าครับคุณพงษ์ประนดเนี่ยก่อนที่จะเป็น C8 เนี่ยนะครับเขาก็มีงานตรวจสอบอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนี้เรื่องก่อสร้างอาคารของมอวลัยลักษณ์นะครับเป็นศูนย์การแพทย์ใช่ครับครับทีนี้ก็ไปพบประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งในเบื้องต้นว่าการเข้าสู่ตำแหน่งของดร.สุเมธเนี่ยมีกระบวนการที่มันไม่ชอบมาพากลดร.สุเมธแย้มนุ่นใช่ครับอดีตอธิการบดีมอวลัยลักษณ์ใช่ครับก็คือเข้าใจว่าสมัยนั้น2558กระมังครับช่วงนั้นครับแล้วก็ครั้งแรกเข้าไปตรวจสอบเรื่องอะไรก็ตรวจสอบเรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งเลยหรือว่าตรวจสอบโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ของมอวลัยลักษณ์เกี่ยวข้องกันครับเพราะว่าในช่วงที่ดร.สุเมธเข้ามาเป็นช่วงที่การก่อสร้างอาคารกำลังมีปัญหามีปัญหาก็คือมีประเด็นในเรื่องของผู้รับจ้างรายเดิมนะครับที่เป็นเจ้าแรกเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องหลักประกันปลอมเป็นงานส่วนไหนของโครงการก่อสร้างคือจริงๆผู้รับเหมารายแรกนี่คือโครงการทั้งหมดแต่ว่างานที่ลงมือทำทั้งหมดเลยใช่ครับแต่ที่ลงมือทำมันงานแรกที่ต้องทำก็คือเรื่องปรับที่ดินก่อนก็คือต้องเอาดินมาถมก่อนนะครับซึ่งในส่วนนี้ในทางตรวจสอบก็คือทางผู้รับจ้างรายเดิมเนี่ยก็คงไปใช้บริการของคนในท้องถิ่นก็เป็นผู้ที่มีบารมีพอสมควรมาทำหน้าที่ในการรับขนดิน
แต่ในส่วนนี้ที่ตรวจเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้ปรากฏเป็นปัญหาอย่างชัดเจนไปเจอเรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งอธิการของดร.สุเมธแย้มนุ่นมีปัญหาใช่ครับเพราะว่าประเด็นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่มีปัญหาด้วยเพราะว่าตัวอธิการเดิมเนี่ย เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่ว่าพบประเด็นปัญหาว่าหลักประกันปลอมแล้วก็ไปหาลือบ้างนะฮะขณะเดียวกันหาลือกลับมาแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าทางผู้รับจ้างรายเดิมก็ไปเอาหลักประกันที่ถูกต้องมาแล้วก็ไปแจ้งดำเนินคดีกับจอยเวนเจอร์คือผู้ค้าร่วมของเขานะครับว่ามีการปลอมเอกสารก็ดำเนินแจ้งความดำเนินคดีกันไปแต่ทีนี้คล้ายๆจะเอาหลักประกันใหม่เนี่ยมาต่อยอดก็พอดีจังหวะช่วงนั้นก็มีการอธิการเดิมถูกคล้ายๆให้ไปพักผ่อนนะแล้วก็มีดร.สุเมธเข้ามานะครับสภาก็ตั้งดร.สุเมธเข้ามาทีนี้ในกระบวนการตั้งตรงนี้มีความไม่ชอบมาพากลก็เลยหลังจากตีความกันไปตีความมาก็ชัดแจ้งแล้วล่ะว่าการเข้าสู่ตำแหน่งในครั้งที่หนึ่งนี้ไม่ชอบก็เลยการมีการไปออกคำสั่งแก้ไขคำสั่งแล้วก็ตั้งกลับมาใหม่คราวนี้ก็บอกว่าเป็นการชอบแล้วนะครับซึ่งตรงตรวจสอบตรงนี้เนี่ยเราเห็นในครั้งแรกว่าเมื่อมันตั้งโดยไม่ชอบก็รับเงินเดือนโดยไม่ชอบนะเราก็เป็นประเด็นที่เราส่งไปที่สอตช.นะเพื่อให้สอการศูนย์ดำเนินการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติใช่ครับเพื่อที่จะให้สอตช.มาระงับมาแก้ปัญหาว่ามันมีข้อขัดแย้งกันอยู่ในเรื่องดำรงตำแหน่งซึ่งก็เป็นไปตามที่เราได้ส่งเรื่องไปนะครับก็มีการพักงานใช้มาตรา44แต่พอหลังจากนั้นก็มีการตรวจต่อไปก็มีประเด็นเรื่องถมดินเนี่ยนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องผัวพันกันอยู่ซึ่งประเด็นเหล่านี้คุณพงศ์รัตน์ก็ยังได้รับตรวจอยู่ระหว่างนี้คุณพงศ์รัตน์ก็ได้รับโปรโมทตำแหน่งนะแทนที่จะเป็นลูกมือก็เป็นตอนนี้เป็นระดับ C8 แล้วจาก7ขึ้นมา8ใช่ครับแต่พอการตรวจต่อมานี่ก็ไปพบว่ามีประเด็นขัดข้องนะฮะความร่วมมือข้อขัดแย้งเวลาเข้าไปตรวจเนี่ยถ้าเปรียบฟุตบอลแล้วก็คงจะเหมือนลักษณะว่าเป็นศูนย์หน้าที่กระแทกบ่อยมากนะเข้าไปถึงก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่กับอธิการกับคณะสภานะครับแล้วก็เป็นประเด็นไปฟ้องเองบ้างก็มีนะครับเสร็จแล้วทางโน้นก็ฟ้องเรานะครับรวมทั้งสุดท้ายก็เลยฟ้องผมด้วยกับทาง okay. ระดับผอ. okay. ที่เป็นหัวหน้าเขาจะให้คุณพิสิทธิ์เดินเรื่องช้าสักนิดหนึ่งกันนะครับครับจุดเริ่มต้นครั้งแรกเลยคุณพงษ์ประนุชยังเป็นแค่ C7 ครับถูกส่งเข้าไปตรวจสอบการเข้าสู่ตำแหน่งอธิการของดร.สุเมธแย้มนุ่นใช่ครับชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ใช่ครับปรากฏว่าพบว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายคุณจะมาแก้ไขภายหลังอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อมันไม่ชอบด้วยกฎหมายมันสมบูรณ์ไปแล้วก็เป็นความผิดนี่คือที่มาของการที่มีการใช้มาตรา44เด้งดร.สุเมธออกจากตำแหน่งอธิการใช่ครับก็นึกว่าจบแค่นั้นแต่ว่าจังหวะนั้นเองคุณพงษ์ประนุชก็ได้รับการโปรโมทเป็น C8 ก็ยังอยู่ที่สำนักตรวจสอบพิเศษภาค14นครศรีธรรมราชของสตง.ใช่ครับคุณพงษ์ประนุชก็ตรวจสอบตรวจสอบต่อก็ต่อครับแต่คราวนี้มันไม่ใช่เรื่องดร.สุเมธเข้าสู่ตำแหน่งโดยมิชอบแต่คราวนี้เป็นเรื่องของโครงการว่าจ้างก่อสร้างศูนย์การแพทย์ของมอวิทยาลัยละมันชอบด้วยกฎหมายมีทุจริตหรือไม่อะไรประมาณนั้นถูกไหมใช่ครับอ๋อครับผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งโครงการรายแรกมีปัญหาเรื่องใช้หลักประกันสัญญาปลอมแน่นอนที่สุดเป็นไฟบังคับก็ต้องยกเลิกสัญญาใช่ครับแต่งานที่เขาทำไปแล้วครั้งแรกนั่นก็คืองานถมดินก็ถมกันไปแล้วในระดับหนึ่งได้แหละใช่ครับแต่เงินยังไม่ได้แต่เงินยังไม่ได้ครับเพราะถูกยกเลิกสัญญาใช่เพราะใช้หลักประกันสัญญาปลอมครับมันก็กระทบเป็นลูกโซ่ครับผู้รับเหมารายนั้นเขาไปว่าจ้างใครบางคนในพื้นที่มาทำการขนดินใช่ครับใช่ไหมครับก็เป็นคนมีบารมีพอสมควรปัญหาที่ยุ่งทั้งหมดเนี่ยเกิดจากผู้รับจ้างขนดินมีส่วนเลยครับเพราะว่าเขาไม่ได้รับเงินไปด้วยครับผู้รับเหมาถูกยกเลิกสัญญาใช่ครับมอวิทยาลัยรักไม่จ่ายเงินครับผู้รับงานช่วงก็คือผู้รับจ้างขนดินเพื่อการถมดินก็ไม่ได้รับเงินตามไปด้วยถูกไหมฮะใช่ครับโอเคจากเชื่อว่าจากจุดนั้นเหรอครับที่ทำให้เรื่องมันบานปลายมาโดยตลอดครับก็คือเราก็เพิ่งมารู้กันภายหลังครับว่าไอ้การที่ลงไปปฏิบัติงานจีนแล้วเล่นกันแรงพอสมควรอย่างที่บอกว่าสาเหตุที่คุณพงษ์ประนุชเล่นแรงเรื่องการถมดินใช่ครับก็มีแหละมูลเหตุจูงใจมีครับมีเราเพิ่งมาทราบทีหลังอะไรครับอะไรก็คือเราก็ทราบว่าทางผู้ที่มารับงานถมดินเนี่ยที่เป็นผู้มีบารมีพอสมควรเนี่ยก็เป็นดองกับทางคุณพงษ์ประนุชอยู่เดี๋ยวนะครับคุณพิสิทธิ์ถูกลูกน้องฟ้องไปแล้ว1คดีใช่ไหมครับ
ระวังจะถูกเป็นคดีที่สองครับครับไม่เป็นไรครับก็คือพร้อมรับใช่ไหมฮะจริงๆ เรื่องการทำงานในหน้าที่แล้วถูกฟ้องร้องเนี่ยรับราชการมา40ปีในสทง.แล้วก็ไม่ใช่เพิ่งไปเจอคดีแรกนะครับเจอมาเยอะแล้วนะครับแต่ถูกลูกน้องตัวเองฟ้องนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตอันนี้จริงๆแล้วก็เป็นเหตุหนึ่งนะครับที่เราทำไมถึงต้องถอดคุณพงษ์พนธ์ออกมาโอเคนะครับเพราะว่าเป็นกองหน้าที่กระแทกมากไปแล้วเราก็เลยคิดว่าต้องถอยมานิดนึงขั้นแรกนี่เราให้ถอยลงมาก่อนนะฮะที่เขาบอกว่าเราให้เขาเนี่ยขยับมาว่าอยู่เบื้องหลังแต่ไม่ต้องออกหน้าแล้วก็ให้ลูกน้องไปตรวจผมว่าวิธีนี้ก็ไปได้ด้วยดี okay. แต่ปรากฏว่าครั้งหลังสุดเนี่ยที่มันเป็นประเด็นที่เราคิดว่ามันต้องเบรกแล้วแหละเพราะอะไรเพราะว่าคดีที่เขาไปแจ้งความไปฟ้องร้องเนี่ยเขาไปใช้อำนาจในฐานะ okay. สตง.ไปขอดูสำนวนของตำรวจมันพันกันไปหมดระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานตรวจสอบใช่ครับมันพันกันไปพันกันมาจริงต้องดึงออกจากเกมประมาณนั้นใช่ครับเอาละครับย้อนกลับมานิดนึงนะครับตอนคุณพงษ์ปนัดไปตรวจสอบดร.สุเมธแย้มนุ่นก็เป็นผลงานเป็นชิ้นโบแดงได้รับการโปรโมทจาก C7 เป็น C8 พอเป็น C8 มีอำนาจเต็มมือเข้าไปตรวจสอบมอวลัยลักษณ์ต่อคราวนี้ลงไปที่โครงการก่อสร้างแล้วก็จบไปที่งานถมดินแล้วก็ดูเหมือนการตรวจสอบเรื่องงานถมดินศูนย์การแพทย์ออฟไซด์ใช่ครับเมื่อสักครู่จับประเด็นไม่ผิดนะครับคุณพิสิทธิ์กำลังบอกว่าที่คุณพงษ์ปนัดออฟไซด์ค่อนข้างมากเพราะดองๆอยู่กับกำนันผู้มีอิทธิพลคนหนึ่ง ในพื้นที่เกี่ยวข้องกับที่เข้าไปรับจ้างขนดินให้กับผู้รับเหมารายแรกที่ถูกยกเลิกสัญญาข้อมูลที่เรากำลังตรวจเช็คอยู่ก็คือประมาณนี้แล้วไม่และยังไม่ได้รับเงินค่ารับจ้างขนดินใช่ไหมครับใช่ครับเอ้าก็แล้วอย่างไรล่ะครับก็อันนี้ก็เป็นเหตุที่เรามาทำไมต้องออฟไซด์ครับก็คือทำไมถึงต้องออฟไซด์นี่ก็คือเหตุหนึ่งที่บอกเลยครับว่าคือรู้สึกว่าในการทำงานเนี่ยที่เราส่งลงไปเนี่ยเรามาพบสิ่งที่ผิดปกติเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาฟ้องมาว่าการทำงานเนี่ยมีแต่ปัญหาก็คือเช่นไปเรียกเอกสารเนี่ยก็ทุกอย่างก็ต้องเอาตามใจถ้ามีล่าช้าหน่อยก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกันผมนั่งนึกอยู่สมมุติว่าถ้าเขาจะช่วยกำนันคนนั้นที่เป็นดองๆกันอยู่นะครับเขาต้องทำอย่างนี้หรือครับนั่นสิเอาจริงเอาจังกับการตรวจสอบทุจริตโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์คือตอนนี้เรายังแอคชั่นถึงขั้นเจ้านายอย่างเช่นคุณพิสิทธิ์ผู้ว่าสตง.บอกว่าเฮ้ยออฟไซด์แล้วนะถอยออกมาครับพอคุณไม่ถอยผมย้ายคุณนะใช่ครับมันฟังดูมันตรรกะมันโยงกันยังไงฮะคือเขาไม่พอใจที่มีการยกเลิกสัญญากับผู้รับเหมาเจ้าเก่าหรือเขาต้องการตีเมืองขึ้นเพื่อให้มีการจ่ายเงินชดเชยความเสียหายให้กับกำนันหรืออะไรครับผมนึกไม่ออกครับอันนี้ก็มีหนังสือร้องมาจากทางผู้รับงานรายใหม่ด้วยนะครับว่ายกเลิกสัญญาเนี่ยเข้าไปในพื้นที่โดยที่ผู้วัญชาเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องด้วยแล้วเสร็จแล้วก็ไปลักษณะก็คือเหมือนกับไปแสดงอำนาจบารมีเพื่อพอสมควรเพื่อกดดันบางสิ่งบางอย่างนะฮะที่เขาฟ้องมากดดันผู้รับเหมารายใหม่โครงการศูนย์การแพทย์ครับกดดันเกี่ยวกับเรื่องถมดินนี่แหละเรื่องถมดินนี่แหละเมื่อถามว่ากดดันเพื่อคุณพิสิทธิ์บอกว่าเกี่ยวกับการถมดินใช่ครับและอย่างไรล่ะครับครับเอากันอย่างนี้ตรงๆผู้รับเหมารายที่2ไม่ได้จ้างกำนันคนนั้นในการขนดินใช่หรือไม่นี่เรากำลังตรวจสอบอยู่นะเพราะว่าเรื่องนี้ทางคุณพนุษย์ยังไม่เคยรายงานในเรื่องนี้มาแต่การทำงานของเขาเนี่ยทำไปลุยไปข้างหน้ามีแต่คดีตามมาก็คือไปแจ้งความเขาไปฟ้องเขาเขาฟ้องคุณพงษ์ปนัดนะฮะสุดท้ายเขาก็มาฟ้องหัวหน้าคุณพงษ์ปนัดและก็ฟ้องผู้ว่าการผู้รับเหมารายที่2นะครับเขาก็ร้องเข้ามาร้องเข้ามารวมทั้งร้องว่าคุณพงษ์ปนัดอะไรก็ร้องเข้ามาร้องว่าคุณพงษ์ปนัดไปข่มขู่ใช่ไปก้าวร้าวอะไรทำนองนี้แล้วบอกหรือไม่ครับว่าคุณพงษ์ปนัดเนี่ยไปเรียกร้องอะไรหรือเปล่าเช่นงานถมดินงานขนดินก็เพียงบอกในเบื้องต้นเป็นนัยยะว่ามีการเข้าลักษณะของการเข้ามาแล้วเนี่ยทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถจะทำงานได้นะฮะขัดขวางอุปสรรคในการทำงานของเขานะครับรวมทั้งทางสภามหาวิทยาลัยก็มีหนังสือมาที่คตง.นะครับสภามหาวิทยาลัยนะครับก็ทำหนังสือมาที่คตง.ตัวอธิการก็มาพบกับทางผู้ว่านะครับว่าไอ้เรื่องนี้ขอร้องได้ไหมคนที่มีอคติเนี่ยให้ถอดเปลี่ยนออกไปทางผมก็เลยต้องสั่งบอกว่าคุณพงษ์นนท์คุณถอยออกมาก้าวหนึ่งคุณเป็นหัวหน้าอยู่แล้วคุณไม่ต้องออกไปโชว์ตัวก็ให้เด็กไปตรวจคุณมีนโยบายตรวจยังไงก็ประเด็นก็บอกเข้าไป
ไม่จำเป็นว่าคุณต้องออกไปเองนะครับเบื้องต้นก็ดูว่าไปด้วยดีนะครับนะไปด้วยดีแต่พอครั้งหลังเนี่ยทางสตง.ไปทอดกฐินผ้าป่ากลับมาระดับผอ.ไม่อยู่เนี่ยแกเดินหน้าออกไปเองไปลุยต่อไปลุยต่อแต่ลุยข้ามอีกประเด็นหนึ่งซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เราเห็นว่ามันไปใหญ่แล้วคือคุณไปตรวจแล้วคุณขัดแย้งในเวลาผมก็บอกให้คุณถอยมาก้าวหนึ่งไปตรวจเรื่องการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ใช่ไปเป็นมากลายเป็นข้อพิพาททางส่วนตัวเยอะแยะเฉยแยะเสร็จแล้วคดีที่เขาไปแจ้งความไว้เนี่ยก็มีหนังสือแค่เหมือนกับว่าตำรวจจะสั่งคดีถูกใจไม่ถูกใจก็มีหนังสือไปถึงตำรวจในฐานะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าขอสำนวนตำรวจมาดูหน่อยสิเอ๊ะคดีอะไรอ่ะเดี๋ยวนะฮะเขาไปคุยโครงการคือเขาพยายามจะบอกว่าการประมูลครั้งแรกที่ยกเลิกไปไม่ชอบมีทุจริตหรือการประมูลครั้งที่สองแล้วได้เจ้าใหม่ไม่ชอบทุจริตพ้อยของเขาคืออะไรตอนนั้นคือครั้งหลังเนี่ยเขาพยายามที่จะเบรกครั้งหลังเขาพยายามที่จะเบรกการประมูลว่าจ้างครั้งที่สองครั้งที่สองพยายามจะเบรกเรื่องได้รายใหม่เข้ามาทำงานใช่ครับเบรกครั้งที่สองใช่ไหมครับเขาบอกว่ามันทุจริตแล้วฮะใช่ครับแล้วก็มีเหตุฟ้องร้องกับทางกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เป็นนายทหารนะแล้วก็มีคดีกันเสร็จแล้วเขาไปทำหนังสือเนี่ยไปขอสำนวนตำรวจนะซึ่งตรงนี้เราเห็นว่ามันก้าวล่วงอำนาจของสตง.เกินไปแสดงว่าคุณพงษ์ประนดเนี่ยกำลังใช้ตำแหน่งหน้าที่คุยไปคุยมาก็เกิดการไปฟ้องร้องกรรมการสภามหาวิทยาลัยใช่ครับผู้บริหารมหาวิทยาลัยใช่และไปแจ้งความทางอาญาเอากับกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยด้วยเสร็จแล้วก็ทำหนังสือครับใช่ครับแล้วก็ทำหนังสือของสตง.เนี่ยในนามเจ้าพนักงานเนี่ยไปขอสำนวนตำรวจจากตำรวจซึ่งตรงนี้ผมเห็นว่ามันเกินอำนาจแล้วถ้าเราไม่ปล่อยเบรกก็ทะเลาะกับสภามหาวิทยาลัยยังไม่พอยังต้องไปเปิดประเด็นกับตำรวจท้องที่เขาอีกผมเห็นว่ามันไม่เหมาะแล้วก็เลยต้องสั่งเบรกแต่ในการสั่งเบรกเนี่ยได้สั่งไปแล้วแต่แกบอกแกยังไงแกจะตัดตรวจเหตุที่เรารู้ก็เพราะว่าลูกน้องเขาเนี่ยมารายงานบอกว่าเห็นใจครับคือนายบอกไม่ให้ยังไม่ต้องให้เขาเข้าตรวจแต่เขาจะพาลูกน้องไปตรวจลูกน้องก็โอดควรว่าเดี๋ยวไปขัดคำสั่งผู้ว่าผมก็เลยต้องสั่งทางไลน์ไปบอกว่าพรุ่งนี้เช้านี่ให้สั่งเบรกแล้วก็ให้ลูกน้องเขาเนี่ยไปขึ้นกับผอ.ภาคนะจะได้ลดปัญหาลงแล้วถ้าไม่ได้ผลผมก็ต้องย้ายออกจากพื้นที่ตำแหน่งของคุณพงษ์ประนดสนิทขณะนั้นนะครับก็คือผอ.กลุ่มตรวจสอบพิเศษขึ้นอยู่กับสำนักตรวจสอบพิเศษภาค14นครศรีธรรมราชใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับเพราะฉะนั้นผู้บังคับบัญชาในขั้นต้นก็คือผอ.สำนักตรวจสอบพิเศษภาค14นครศรีธรรมราชใช่ครับที่สั่งไปคือสั่งไปที่ผอ.ภาคพิเศษนะครับครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยไปดำเนินการก็คือออกคำสั่งว่าสำหรับลูกน้องของคุณพลนรสเนี่ยที่ถูกนรสใช้ให้ไปออกตรวจกับเขาเนี่ยให้หยุดไว้ก่อนให้ไปขึ้นคำสั่งกับทางผอ.ภาคเขานะครับแต่ขณะเดียวกันคุณประนดเนี่ยให้หยุดการทำงานที่ออกไปเฉพาะเรื่องนี้ให้หยุดไว้ก่อนนะถ้าไม่ได้ก็สับเปลี่ยนระวังกลุ่มที่เขาตรวจดำเนินงานกับกลุ่มตรวจสอบซื้อจ้างเนี่ยให้สลับกันไปนะครับเพื่อให้สลับกันไปนะครับแค่นั้นเองก็ยังอยู่ในสำนักเดิมถ้าคุณประนดจะไปทำงานตรวจแน่นติดตามผลดำเนินงานของสัญญาก็ไปเถอะแต่ว่ามันจะดูนุ่มนวลหน่อยนึงOkay. แต่แทนที่เขาจะยอมเนี่ยเขาไปฟ้องศาลปกครองแล้วก็ขัดคำสั่งที่ว่านี้ก็คือจะไปตะลุยอยู่อย่างเดียวเราก็เอ๊ะถ้าเราเป็นกัปตันทีมเป็นผู้ว่าการเนี่ยจะเปลี่ยนกองหน้ามาไว้กองกลางเอากองกลางสลับไปกองหน้าหรือไม่อย่างนั้นก็ไม่ไหวแล้วก็ต้องไปกระแทกเขาบ่อยเนี่ยเดี๋ยวก็ออฟไซด์ก็เอามาอยู่ข้างสนามก็เปลี่ยนตัวสักนิดนึงใช่ครับก็เลยต้องจำเป็นอย่างยิ่งครับต้องออกจากพื้นที่ให้มาอยู่ที่ชลบุรีเขาก็ฟ้องใกล้สตง.หน่อยเขาก็ตามมาฟ้องเจ้านายเลยครับก็คือทุกขั้นตอนเราสั่งอะไรเขาก็ฟ้องหมดนะครับก็อาจจะเรียกว่าเป็นนักกฎหมายที่หัวหมอหน่อยครับเดนในช่วงหน้าผมขออนุญาตไล่เรียงคดีความอีลุงตุงนางใช่ครับเข้าใจว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยประธานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คืออาจารย์วิจิตรศรีสะอาดกับพวกฟ้องทั้งคุณพิสิทธิ์และฟ้องทั้งคุณพงษ์ประนดขณะเดียวกันคุณพงษ์ประนดก็ฟ้องอาจารย์วิจิตรกับพวกเอลุงตุงนางอยู่หลายคดีเดี๋ยวผมจะเรียงนะครับทั้งหมดมันมีกี่คดีอะนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าสนทนากันต่อเอาละครับพักสักครู่ครับ
เอาละครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่มาที่ไปเป็นอย่างไรก็เรียงเรื่องกันไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับเรื่องของเรื่องที่คุณพิสิทธิ์เดลาวชิโรภาสผู้ว่าสตง.ต้องตัดสินใจย้ายคุณพงษ์ประนดสนิทจากผอ.กลุ่มงานภาค14นครศรีธรรมราชไปเป็นผอ.กลุ่มงานที่ภาค2จังหวัดชลบุรีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรก็เรียงเรื่องกันไปแล้วนะครับสนทนากับคุณพิสิทธิ์กันต่อครับเรื่องถูกลูกน้องตัวเองฟ้องไม่ทราบว่ากี่คดีเดี๋ยวจะเรียงกันนะฮะทั้งหมดมีกี่คดีกันแน่เอาละครับคุณพิสิทธิ์ครับลำดับเรื่องกันอีกทีนะครับคุณพงษ์ประนดไปตรวจสอบดร.สุเมธแย้มนุ่นเรื่องเข้าสู่ตำแหน่งอธิการบดีชอบก็ประสบความสำเร็จก็กลายเป็นผลงานได้เลื่อนจาก7ขึ้นมาเป็น48คุณนึกว่าจะจบคุณพงษ์ประนดขยายผลไปตรวจสอบโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ของมอวลัยลักษณ์และเจาะไปที่เรื่องการถมดินใช่ครับประมาณนั้นครับเอาล่ะก็ในที่สุดทางมหาวิทยาลัยแล้วเขาก็ยกเลิกสัญญากับเจ้าแรกเพราะว่าใช้หลักประกันสัญญาที่มิชอบใช้หลักประกันสัญญาปลอมก็ยกเลิกกันไปผลที่ตามมาก็คือกำนันบางคนที่เชื่อมโยงอยู่กับคุณพงษ์ประนดได้รับงานขนดินได้รับงานต่อจากผู้รับเหมารายแรกกระทบไปด้วยไม่ได้รับเงินใช่ครับไม่เป็นไรไปข้อกล่าวหาคุณพิสิทธิ์เองนะฮะก็คือเราเพิ่งมารู้ตอนหลังครับครับในเวลาต่อมาทางมหาวิทยาลัยเขาก็ประมูลใหม่ก็ได้เจ้าใหม่มาทำงานก็ปรากฏว่าคุณพงษ์ประนดก็เข้าไปตรวจสอบเจ้าที่สองการประมูลครั้งที่สองกดดันจนกระทั่งกดดันกันไปกดดันกันมาตรวจสอบที่ท่านไหนก็ไม่ทราบก็เกิดข้อขัดแย้งกับทางผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ใช่ถูกไหมฮะและขัดแย้งกับผู้รับเหมารายที่สองด้วยก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ช่วงทมุนช่วงชุลมุนตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือมีการฟ้องร้องกันไปมาจนกระทั่งน่าตกใจคดีแรกเข้าใจว่าเริ่มจากคุณพงษ์ประนดไปฟ้องศาลและไปแจ้งความตำรวจในเวลาเดียวกันกล่าวหาว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดอาจารย์พิจิตรศรีสะอาดนี่แหละกับผู้บริหารทุจริตปฏิบัติหน้าที่มิชอบฟ้องเองเลยฟ้องเองไม่ต้องรอหน่วยเหนือไม่รอหน่วยเหนือฟ้องเองเลยพอไปฟ้องเขาและแจ้งความด้วยอาจารย์พิจิตรกับพวกก็ฟ้องกลับฟ้องคุณประนกคุณพงษ์ประนดนี่แหละก็จะกลายเป็น2คดีกับ1เรื่องที่โรงพัก2คดีกับ1เรื่องควายกันอยู่อย่างนี้และอีท่าไหนฮะมันแค่นี้หรือเปล่าไม่ครับมีเยอะเลยครับที่เขาไปแจ้งความอยู่ตลอดเวลาแจ้งความมหาลัยนี่เขาก็แจ้งความเพื่อเช็คบินแจ้งความเพื่อเช็คบินกับมหาวิทยาลัยใช่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยทางนั้นเขาก็แจ้งความกลับเช็คบินกลับก็เป็นคดีความรวมกระทั่งเกิดเรื่องที่บอกว่ารองอธิการเครียดนะฮะไปยืนหน้ารถของสตง.แล้วก็ไม่ยอมถอยนะฮะคุณพงษ์รถแทนที่จะหยุดรถเนี่ยให้คนขับหยุดแกให้คนขับรถลงแล้วแกบอกแกขับเองเลยแล้วแกก็ดันไปจนกระทั่งรองอธิการเลยต้องเกาะหน้ารถยนต์จนกระทั่งดังเป็นข่าวไปอยู่ระยะหนึ่ง okay. นะซึ่งเรื่องอย่างนี้เราก็เห็นว่าเอ๊ะมันชักไปกันใหญ่มันเป็นเรื่องวุฒิภาวะแล้วครับครับก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องบอกว่าคุณถอยลงมาแล้วไปอยู่ข้างหลังแล้วคุณถ้าคุณจะตรวจจริงๆคุณเล่าร้อนจะตรวจจริงๆคุณกำหนดประเด็นแล้วให้เด็กออกไปทำงานออกไปตรวจแทนคุณแต่คุณบริหารการตรวจสอบเพราะคุณเป็นผู้บริหารแล้วนี่นะฮะไม่จำเป็นต้องออกหน้านะครับก็ทำได้อยู่ระยะหนึ่งครับนะแต่ทำแล้วก็สุดท้ายก็อดไม่ได้นะที่จะออกไปอย่างเงี้ยคือ okay. เขาเรียกไปกลางนะอย่างที่มหาลัยเขาก็ฟ้องผมมานี่ล่าสุดอธิการคนใหม่ท่านอาจารย์ดร.สมบัติท่านก็ยังทนไม่ได้ท่านก็บัตรฟ้องผมรงธัญวงศ์ครับได้รับการสรรหาไปเป็นอธิการที่วลัยลักษณ์ใช่ครับก็ร้องเข้ามาที่ส่วนกลางใช่ครับว่าออฟไซด์ครับก็ร้องไปที่คตง.พอคตง.มีการพิจารณาเรื่องนี้คตง.คุณคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยใช่ครับคุณคณะก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับคตง.นะแต่เรื่องนี้ไม่ดังเท่านั้นเองไปแจ้งแบบเงียบพอเห็นคุณพงษ์ประนดกับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยฟ้องร้องไขว้กันไปมาอีลุงตุงนางกันไปหมด ชักมีดสั้นจ้วงแทงกันเองตลอดกลายเป็นคดีความเยอะแยะเรื่องขึ้นโรงพักก็เยอะมีทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวทางคตง.ทางสตง.ทนไม่ไหวก็เลยยื่นมือลงไปพยายามจะกลุ่มสภาพใช่ครับเราก็ต้องบริหารให้ได้นะฮะไปมาปรากฏว่าคุณพงษ์ประนดไปเปิดประเด็นใหม่เปิดประเด็นใหม่แล้วก็จะไปขอสำนวนใช้อำนาจหน้าที่สตง.ไปขอสำนวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนซึ่งมันไม่ใช่อำนาจหน้าที่ไหนไม่ทันใจสำนวนไหนไม่ถูกใจก็ใช้ความเป็นเจ้าที่สตง.เข้าไปเรียกเรื่องเรียกสำนวนมาตรวจสอบ
ตำรวจเขาก็ปฏิเสธนะถ้าปฏิเสธเดี๋ยวเขาก็จะแจ้งความกับตำรวจอีกเราก็เอ๊ะชักไม่ได้แล้วเดี๋ยวกลายเป็นทะเลาะกันอีกหลายหน่วยพอดึงเขาออกมาปั๊บเขาก็ฟ้องคุณพิสิทธิ์ใช่ครับขณะเดียวกันเห็นบอกว่าก็ฟ้องจากศาลปกครองก่อนพอดีเราวิธีการเราก็ใช้วิธีนุ่มนวลที่สุดนะในเมื่อลูกน้องเขารายงานบอกว่าลูกพี่เนี่ยจะพาเขาออกไปอยู่เรื่อยทั้งที่ล้วนอยู่เรื่อยล้วนนายเนี่ยบอกว่าอย่าออกหน้าเขาควรจะไปทำการของเขาเองแต่เขาจะออกหน้าอย่างนี้ผมขัดไม่ได้ครับเขาจะฟ้องผมด้วยนะครับไอ้อย่างนี้เราต้องออกคำสั่งให้ชัดเจนว่าให้เขาไปขึ้นกับหยุดไปขึ้นกับผอ.ภาคเสียหมายถึงลูกน้องเขานะแต่ตัวคุณพลต้องหยุดนะสลับตำแหน่งเสียคุณจะได้ไปทำในสิ่งที่มันเบาๆหน่อยแล้วคนอื่นไปทำงานหนักกว่าคุณก็ได้เพราะว่าในสตง.ไม่ใช่มีคุณพลนกเก่งอยู่คนเดียวถ้าพูดแบบคุณพลนกก็แปลว่าถ้าเปลี่ยนคุณพลนกแล้วเนี่ยสตง.อยู่ไม่ได้ละเรื่องนี้ต้องมวยล้มอะไรไม่ใช่เลยเปลี่ยนคนแล้วหลักการก็ยังต้องเดินหน้าต่อถ้าคนไปใหม่แล้วไปทำอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลเขาก็ต้องรับผิดชอบนะครับก็เช็คเช่นเดียวกับคุณพงษ์ประนดนะครับครับครับก็ฟังเรื่องมันอินลุงตรงนางพอสมควรพอไปย้ายเขาครับเขาก็ฟ้องคนย้ายก็คือฟ้องคุณพิสิทธิ์ครับเอ๊ะฟังว่ามีการฟ้องคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินด้วยหรือครับก็คือเขาไปแจ้งความไปแจ้งความเหรอมีการไปแจ้งความแต่แจ้งความทางคอตงเองท่านก็ลำบากใจอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้เอ๊ะทำไมไปแจ้งความแจ้งความข้อหาอะไรไปแจ้งความดำเนินคดีเอากับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก็คือในทางว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบอะไรเรื่องเรื่องก็เกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาสำนวนตรวจสอบที่อยู่ในกระบวนการอำนาจของคณะกรรมการตรวจแผ่นดินกำลังพิจารณาอยู่นะเรียกว่าไม่ทันใจออกไม่ทันใจไม่สามารถจะไปซับพอร์ตเรื่องคดีอะไรต่างๆได้ก็เลยมีการไปแจ้งความข้อตงไปเบรกอะไรคุณพงษ์ประนดคุณพงษ์ประนดจึงไปแจ้งความดำเนินคดีเอากับตัวคณะกรรมการก็คือทางคณะกรรมการก็ต้องเอาหลักฐานสำนวนต่างๆมาตรวจสอบดูและขอให้ข้อร้องเรียนของทางมหาลัยนะครับว่าเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับมหาลัยก็เลยมีการมาตรวจสอบกันนะครับก็กลายเป็นประเด็นว่าตรวจไม่ได้ครับทางนู้นก็ไปฟ้องไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็มีทั้งแจ้งความดำเนินคดีกับรองผู้ว่าการสตง.อีกท่านนึงเราไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขานะฮะเพียงแต่ว่าไปขอให้ศาลเนี่ยออกหมายมาเรียกสำนวนแต่ในทางตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยเมื่อสำนวนอยู่ระหว่างการพิจารณาของคอตง.เราจะยังไม่ให้ใครเพราะเรายังไม่ได้พิจารณาเลยไม่รู้ว่าชี้ถูกชี้ผิดก็ยังไม่รู้เราศาลจะมาขอเราก็ปฏิเสธไปบอกว่าเรื่องอยู่ในวงกระบวนการพิจารณายังไม่เสร็จสิ้นจึงยังไม่อาจให้ได้เนี่ยแค่นี้เองแหละครับที่เขาไปเรียกขอให้ศาลเนี่ยตัวเขาเองขอให้ศาลมาเรียกสำนวนแต่ในฐานะตนแผ่นดินเราบอกคดีที่คุณฟ้องร้องเนี่ยจะมาเรียกสำนวนราชการไปเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงเนี่ยมันยังไม่จบสิ้นมันก็ด้วยเหตุด้วยผลเขาก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับรองผู้ว่าท่านหนึ่งนะฮะอย่างนี้รวมถึงแจ้งความดำเนินคดีเอากับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินด้วยครับแต่เรื่องของเรื่องที่ชกข้ามรุ่นครับชกไปหมดนะครับไปเล่นงานคอตงด้วยก็เพราะมีเรื่องโรงเรียนจากทุกทิศทุกทางมหาวิทยาลัยด้วยผู้รับเหมาด้วยใครก็แล้วแต่หลายไปที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก็เลยเรียกเรื่องมาดูทั้งหมดใช่ครับผมเองในฐานะผู้ว่าการเมื่อทราบเรื่องเนี่ยผมก็ต้องบอกคุณมนต์ว่าให้คุณคิดยังไงเนี่ยสุดท้ายเขาก็มีการไปถอนแจ้งความส่วนหนึ่งนะครับถอนแจ้งความคอตงคอตงกับทางรองผู้ว่าการนะครับแต่ตอนนี้เห็นว่าเอาใหม่นะฮะไปจะไปแจ้งความดำเนินคดีเอากับคอตงอีกใช่ครับรองผู้ว่าสตงอีกหนึ่งคนอีกใช่ครับที่ลงตรงนั้นก็อยู่ตรงนี้ครับเพียงแต่ว่าของผมเนี่ยในประเด็นที่เข้ามาต่อรองกับผมก็คือถ้าผมไม่ให้เขาทำงานนี้ต่อเขาก็พร้อมที่จะขัดคำสั่งทุกอย่างเป็นไงเป็นกันอะไรประมาณอย่างนี้แล้วจะคอยดูว่าเมื่อเวลาทงพลนดิ้นรนแล้วเนี่ยเรื่องอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างแต่ผมก็ในฐานะที่เป็นกัปตันทีมเห็นฟุตบอลมันเล่นกันอย่างนี้แล้วเนี่ยกระแทกกันอย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็ต้องบอกคุณพลนรสคุณถอยนะผมก็ต้องออกให้คุณพลนรสมาพักข้างสนามบ้างก็คือไปอยู่ที่สำนักงานตัวแผ่นดินภูมิภาคที่2ที่ชลบุรีนะฮะคุณพิสิทธิ์คุณพงษ์ประนดเขาให้สัมภาษณ์ผมนะครับเขาบอกว่าเบื้องหลังของการที่คุณพิสิทธิ์สั่งให้คุณพงษ์ประนดพักข้างสนามเพราะต้องการจะเบรกเกมการคุยทุจริตมอว่าอะไรล่ะครับแกอ้างด้วยนะต้นเดือนพฤศจิกายน2559ครั้งหนึ่งคณะของอาจารย์วิจิตรศรีสะอาดนายกสภาหมายเลขวลัยลักษณ์กับพวกเดินทางไปที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินใช่ครับไปเจอคุณพิสิทธิ์ใช่ครับปิดห้องคุยกันขณะที่ปิดห้องคุยกันไล่คุณพงษ์ประนดออกนอกห้องค
ุยกันอีท่าไหนก็ไม่ทราบนี่ตามที่คุณพงษ์มนต์เล่านะคุยกันอีท่าไหนก็ไม่ทราบเปิดห้องคุณพิสิทธิ์เดินออกจากห้องกลับไปที่คุณพงษ์มนต์และต่อไปนี่คือคำพูดของคุณพงษ์มนต์นะคุณพิสิทธิ์สบถด้วยคำแรงๆหนึ่งคำทำนองว่าข้อต่อรองของอาจารย์วิจิตรจะให้คุณพิสิทธิ์ย้ายคุณพงษ์มนต์เพื่อแลกกับการที่คณะของอาจารย์วิจิตรจะถอนฟ้องกรณีของคุณพิสิทธิ์ครับคือเรื่องแบบนี้นะครับมันมีพยานหลักฐานอยู่ในแรงกระบวนการพิจารณาของศาลนะครับมันโกงไม่ได้หรอกครับนะครับอาจจะโกงได้หน้าจอทีวีเดี๋ยววันในที่สุดก็ต้องจำนนต่อหลักฐานของศาลนะครับครับคือเรื่องนี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นมาวันที่9อย่างเดียวครับก่อนหน้านั้นวันที่18นะครับดร.วิจิตรนัดดร.วิจิตรมาที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินดร.วิจิตรศรีสะอ้านนายกสภาเหรอคะนัดมาที่สตง.เลยเหรอคะใช่ครับผมมีหลักฐานค่ะแล้วก็จะมาไกลเกลี่ยคดีในศาลที่ประชุมด้วยนะครับก็มีการนัดกันเขาก็มีการเจรจาต่อรองกันนะครับแล้วก็พอต่อรองไปเรื่องหนึ่งนะครับมันถึงขั้นที่ต้องให้ผมออกจากห้องแล้วพอผมออกจากห้องไปเนี่ยนะผมไม่รู้เขาต่อรองอะไรกันแต่หลังจากนั้นนะครับท่านพิสิทธิ์ก็เข้ามาพบผมแล้วก็ในทำนองสบถนะครับว่าดร.วิจิตรมากไปแล้วที่ว่าให้ผมย้ายคุณพงษ์รัตน์ผมก็ดูที่เขาย้ายผมย้ายคุณทำไงเนี่ยนะแล้วผมก็มากไปท่านบอกท่านไม่ยอมทำนองนี้ประมาณนั้นนะครับหมายถึงคุณพิสิทธิ์มาปารภกับคุณพงษ์ปนัดเองว่ามากไปแล้วมาขอให้ย้ายคุณพงษ์ปนัดออกใช่ครับคุณพงษ์ปนัดได้ยินเองกับหูหรือใครเล่าให้ฟังผมยินเองท่านถามผมนะว่าถ้าท่านย้ายจริงอ่ะท่านผมจะยอมไหมตอนนั้นผมก็ต้องจำบอกว่ายอมนะครับเพราะว่าผมจะไปขัดใจท่านได้ไงผมว่าผมก็ยอมแล้วเดี๋ยวท่านบริการให้ท่านสบายใจนะครับแต่ไม่นึกว่าท่านจะย้ายจริงๆไงจริงหรือไม่จริงครับไม่จริงเลยครับคือวันนั้นคุยอะไรกันแล้วสบถอะไรกันอ่ะครับคือคำสบถอย่างนั้นคงไม่มีเพราะว่าในการพบปะพูดคุยกันในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นไปตามที่ศาลเนี่ยให้มีการไก่เกี่ยกันคือให้คู่ความตอนนี้คือทางคณะท่านอาจารย์วิจิตรเนี่ยฟ้องทางสตง.คือทางผู้ว่าการกับเจ้าหน้าที่ของเราอยู่ฟ้องข้อหาอะไรนะฮะก็คือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับแล้วก็มีประมาทในเรื่องที่เราไปตรวจสอบแล้วไปออกรายงานต่างๆนะครับนอกจากฟ้องคุณพงษ์ปนัดเรื่องหมิ่นประมาทเรื่องปฏิบัติหน้าที่มิชอบยังฟ้องคุณพิสิทธิ์ครับฟ้องข้อหาไปหมิ่นประมาทที่ไปออกข่าวเรื่องการตรวจสอบใช่ครับแล้วก็ปฏิบัติมิชอบด้วยใช่ครับทีนี้คดีไปถึงศาลศาลให้มาไก่เกี่ยกันโดยมอบหมายให้ท่านอาจารย์ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธาชูธรรมซึ่งเป็นประธานตรวจแผ่นดินเป็นผู้ดำเนินการไก่เกี่ยเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์วิจิตรซึ่งเคารพท่านประธานอยู่แล้วท่านก็มาที่สตง.แล้วผมก็เข้าไปร่วมประชุมปรึกษากันเพราะวันนั้นมีอาจารย์พิจิตรอยู่ในห้องด้วยใช่ครับคุณพงษ์ปนัดก็ไปรอผลที่หน้าประธานตรวจแผ่นดินก็อยู่ด้วยนะครับแต่คุณพลวนรสในฐานะคู่ขัดแย้งตัวสำคัญเนี่ยอยู่นอกคงไม่ควรจะเข้าไปอยู่แล้ว okay. นะครับไม่ใช่เราไม่ให้เข้านะครับโดยหลักการโดยมารยาทมันก็ไม่ควรจะเข้าไปไม่งั้นจะไปเจรจาไ okay. ก่เกี่ยกันยังไงทีนี้แล้วมันจริงหรือไม่ที่บอกว่าออกนอกห้องไปพูดกับคุณพงษ์ปนัดว่าข้อต่อรองหรือเงื่อนไขการถอนฟ้องของอาจารย์วิจิตรก็คือต้องย้ายคุณพงษ์ปนัดไปอยู่ต่างพื้นที่อันนี้ผมว่าไม่ควรจะไปกล่าวหาท่านอาจารย์วิจิตรอย่างนั้นนะครับเพราะว่าท่านก็เป็นผู้ใหญ่แล้วคุยกันก็คือถามว่ากรณีที่มีข่าวออกมาจนกระทั่งเป็นข่าวออกไปอย่างนี้เนี่ยจะเยียวยาได้ยังไงนะครับก็คือเพื่อว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ถูกฟ้องเนี่ยเราจะเยียวยาเขาไหมนะเราก็ไม่ได้บอกว่าเราจะเยียวยาได้ทั้งหมดเราก็บอกถ้าจะเยียวยาลองดูซิว่าจะมีทางออกยังไงก็คือหมายถึงว่าถ้าจะให้แถลงข้อที่จริงว่าเรื่องนี้ศาลเนี่ยยังทางสตง.เนี่ยยังไม่ได้ชี้ขาดหรืออะไรอยู่ในกระบวนการยังไม่ถึงที่สุดอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาคิดดูว่าจะออกไปในรูปแบบไหนนะครับซึ่งการเสนออย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องข้อต่อรองในเชิงของการไก่เกี่ยกันซึ่งทำต่อหน้าไม่ได้รับหลังใครนะต่อหน้าท่านประธานตรวจเงินแผ่นดินนะท่านก็ถือว่าเป็นคนกลางผู้ใหญ่ท่านนึงแล้วก็เคยอยู่ในวงการศาลท่านก็มาดูเสร็จแล้วก็ให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยกลับไปลองดูซิว่าถ้ากลับมาอีกครั้งนึงเพื่อมาเจอกันที่ศาลเนี่ยจะลองมาดูว่าจะไก่เกี่ยมีโอกาสตกลงกันได้ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังไม่มีข้อสรุปอะไรนะครับไม่มีข้อแลกเปลี่ยน
ต่อหน้าท่านประธานเนี่ยไม่มีอะไรแลกเปลี่ยนไม่มีเรื่องต้องย้ายคุณพงษ์พนดออกจากนครศรีธรรมราชไม่มีครับไม่มีคือตอนนี้คุณพงษ์พนดเหมือนกับว่าพอมีคำสั่งอย่างนี้ปุ๊บเขาก็พูดแบบอย่างเงี้ยเพื่อพูดได้ทั้งนั้นกำลังกล่าวหาคุณพงษ์พนดว่าพูดไปสร้างเรื่องมโนโกหกใช่ครับไม่มีอะไรที่เป็นความจริงอย่างนั้นเลยผมเป็นผู้ใหญ่ระดับนี้ผมจะไปย้ายลูกน้องโดยแค่เพียงถูกฟ้องคดีในชีวิตผมไม่เคยถูกฟ้องคดีแค่คดีเดียวเยอะแยะไปหมดผมก็ต้องไปย้ายใครต่อใครเยอะแยะไปหมดไม่ใช่อย่างนั้นครับนะย้อนกลับมาประเด็นตั้งต้นประเด็นพื้นฐานเลยนะที่เรื่องมันบานปลายกันจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แค่เรื่องกำนันคนนั้นยังไม่ได้รับค่าจ้างขนดินในโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์นี่คือสิ่งที่เราเพิ่งมารู้นี่คือเท่านั้นเหรอครับนี่คือสิ่งที่เราเพิ่งมารู้ผมคิดว่าค่าถมดินตรงนี้เนี่ยมีมูลค่ามหาศาลคุณพลถึงไม่ยอมลุกออกจากตรงนี้ไปแล้วก็กลัวว่าคนที่เข้าไปแทนเขาเนี่ยจะไปรู้ความจริงว่าเรื่องนี้ข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงเอ๊ะผมยังสงสัยอยู่นะครับผมยังสงสัยอยู่นะครับในประเด็นก็คือต้องการแค่จะทวงเงินให้กับกำนันอย่างนั้นเหรอกำลังจะพูดอย่างนั้นหรอก็อันนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอะไรถ้าอย่างนั้นทำไมเปลี่ยนคนคุณไปตรวจเรื่องอื่นหรือตรวจเรื่องนี้ก็ได้แต่ว่าไปตรวจในลักษณะการดำเนินงานก็ได้แต่ทำไมต้องให้คุณตรวจอยู่คนเดียวคนอื่นตรวจไม่ได้ความจริงมันจะปรากฏอย่างนั้นเขาเคยพูดกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเขาเคยพูดตรงๆกับผู้รับเหมารายใหม่หรือไม่ว่าไอ้งานถมดินมันทำไปในระดับหนึ่งผู้รับจ้างขนดินในโครงการที่รับจ้างจากผู้รับเหมารายแรกยังไม่รับเงินเยียวยากันหน่อยได้ไหมอันนี้เราอาจจะยังไม่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงเพราะว่าเขายังไม่มีการรายงานเข้ามานะครับคือขณะนี้เนี่ยเขาทำงานอยู่ที่นู่นแล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อเขาทำงานแล้วเขามีดองอย่างนี้แล้วเนี่ยค่อนข้างมีบารมีพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ปัญหาเนี่ยเราถึงต้องแก้ปัญหาไงไอ้งานขนดินเนี่ยมูลค่ากี่ตังค์เนี่ยก็อย่างที่เขาบอกเนี่ยก็เป็นระดับเป็นร้อยนะครับหรือต่ำกว่านั้นหน่อยหนึ่งประมาณนี้เกือบร้อยเฉียดร้อยครับเพราะว่างานคงคนมันใหญ่ก็มีค่างานของดินอันนี้เราไม่ถึงค่างานค่างานขนดินหมายถึงถ้าค่าขนนั่นก็เป็นสัดส่วนกันนะแต่ถ้าค่างานดินทั้งหมดเนี่ยงานมีมูลค่าดินเกือบร้อยล้านใช่ครับเพราะว่าโครงการนี้ใหญ่นะครับครับดินเนี่ยต้องซื้อมาหรือว่าเป็นดินของมหาวิทยาลัยอยู่ครับก็ตามข้อเท็จจริงเบื้องต้นเท่าที่เราฟังมาในเบื้องต้นเนี่ยก็คือดินอยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วแต่ต้องมีกระบวนการไปเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์เท่านั้นขนมาแล้วก็ปรับสภาพใช่ครับเพราะฉะนั้นมูลค่าของงานดินก็น่าจะเยอะครับครับเวลาไม่ได้รับเงินเนี่ยมันก็สูญเสียเยอะก็เลยฟาดหัวเหวี่ยงทั้งหมดเป็นข้อสันนิษฐานทั้งหมดเป็นข้อกล่าวหากลับจากคุณพิสิทธิ์นะครับเพียงแค่นี้เขามีวิธีการที่จะทวงหนี้แทนกำนันต้องเยอะแยะทำไมต้องทำให้มันบานปลายขนาดนี้ยังนึกอันนี้เรายังเห็นผลหรือตักกะไม่ค่อยออกเท่าไหร่ครับก็คือวิธีการนี้เราจะสังเกตเห็นว่าแกทำมาโดยตลอดในเรื่องฟ้องร้องนะฮะก็คือขณะที่รายงานเข้ามาแล้วเขาต้องการเอาหมายสารมาเรียกเอกสารพอไม่ได้ก็ไปแจ้งความเนี่ยอย่างนี้ฮะหรือระหว่างที่คอตงกำลังพิจารณายังไม่ถูกใจท่านจะแกก็ไปแจ้งความนะฮะเราก็มาวิเคราะห์ดูว่าเรื่องอย่างนี้มันอยู่เฉยๆมันไม่น่าจะเป็นเหตุหรอกแต่การทำงานในลักษณะนี้มันต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างทับซ้อนกันอยู่ เพราะฉะนั้นในการที่เราให้เขาลุกออกจากตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นอันขาดเลยต้องมีการต่อรองกันถ้ามิฉะนั้นก็ดังแน่ก็คือเขาบอกเปรียบเสมือนนะฮะถ้าใครบางคนได้อ่านไลน์เขาบอกว่าเปรียบเสมือนว่าสตง.นี่เป็นมัดฟางนะครับก็คือรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่รองหรือผู้ว่าอะไรเนี่ยเป็นมัดฟางนะครับเขาแค่ไม้ขีดก้านเดียวเอาฟางมามัดแล้วมารวมกันเป็นหนึ่งฟ่อนแล้วมาตีเปรียบเสมือนเป็นไม้ขีดก้านเดียวก้านเดียวนี่ก็คือสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ครับกำลังทำนี่คือเขาไม่เป็นไม้ขีดก้านเดียวถ้าเราจะยอมเขาก็คือให้เขากลับไปตรวจที่เดิมนะแต่ผมทำอย่างนั้นไม่ได้ครับเพราะคดีกำลังจะบานไปกำลังจะไปทะเลาะกับตำรวจนะแล้วมันจะบานไปกันใหญ่เรื่องของเรื่องในการที่จะสรุปผลสอบสวนนำไปสู่การดำเนินคดีควรเป็นมติจากส่วนกลางไม่ใช่ให้ระดับพื้นที่แต่ละพื้นที่ตัดสินใจฟ้องร้องกันเอาเองเพราะมิฉะนั้นมันจะยุ่งกันทั้งประเทศใช่ครับใช่ครับประเด็นอยู่ตรงนี้ครับแต่เขาอ้างว่าเขาเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เขามีสิทธิ์ดำเนินคดีเมื่อเจอความผิดเขาสามารถดำเนินคดีได้ไม่ต้องรอจากส่วนกลางแล้วอย่างนี้จะมีสตง.ไปทำไมอ่ะมีผู้ว่าการไปทำไม
ผมก็ต้องบริหารให้ได้ครับนะครับแต่ถึงแม้เขาจะกล่าวหาผมก็กล่าวหาแล้วข้อกล่าวหานี่วิจิตรพิสดารมากผมก็นึกว่าผมไปได้เงินมาตั้งเยอะแยะนะที่บอกว่าไปเรียกรับสินบนนะครับแต่ปรากฏสุดท้ายในสำนวนของเขาเองเนี่ยผมเพิ่งเข้าใจว่าแกเข้าใจเอามโนเอาเองว่าไอ้การที่มีการให้ศาลให้ไก่เกียร์กันเนี่ยผมไปไก่เกียร์ตามที่ศาลสั่งเนี่ยมันเป็นการรับสินบนอย่างหนึ่งความจริงผมต้องรักษาศักดิ์ศรีไม่ต้องไปไก่เกียร์แล้วเรื่องอะไรผมต้องไปทะเลาะกับศาลแบบที่เขาคิดนะครับก็ในเมื่อศาลมีเมตตาบอกว่าคดีความมันมีเยอะนะพวกคุณไปไก่เกียร์กันได้ไหมไปคุยกับอาจารย์วิจิตรสิไปคุยกันเผื่อจะตกลงกันได้เราก็ต้องคุยกันในกระบวนการขั้นตอนยุติธรรมมันเป็นอย่างนั้นแต่การที่เราไปคุยกันเนี่ยเขาบอกเนี่ยคือการไปเจรจาผลประโยชน์กันนะการที่เขาจะถอนฟ้องให้ผมเนี่ยนั่นแหละทำให้ผมได้รับประโยชน์ครับนะก็มีคดีเยอะแยะเลยครับที่ผมเป็นคนถูกฟ้องแล้วศาลก็เป็นคนไก่เกียร์สุดท้ายก็ตกลงกันได้นะอย่างคดีดังๆครั้งหนึ่งที่หาดใหญ่นะที่มีนักการเมืองท้องถิ่นฟ้องผมเนี่ยก็สุดท้ายศาลก็ไก่เกี่ยสำเร็จนะก็ไม่ต้องเป็นความกันโอเคครับครับคำถามสุดท้ายครับคุณพิสิทธิ์ยังเชื่อว่าบุญเหตุจูงใจมาจากเรื่องกำนันมาจากเรื่องงานขนดินใช่ครับเพราะว่าอันนี้เรามาจากเรื่องผู้รับเหมารายที่1โครงการศูนย์การแพทย์วไลลักษณ์ถูกยกเลิกสัญญาพอเขาลุกจากเก้าอี้ตรงนี้เราถึงเห็นปัญหานี้ครับนะเพราะว่าข้อที่จริงมันก็ปรากฏออกมาเราก็ต้องให้คนใหม่ที่เข้าไปตรวจเนี่ยให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายแล้วก็รวมทั้งคุณพงษ์วนรสด้วยโอเคครับผมสังหรณ์ว่าจะเจอคดีที่2นะหมายถึงถูกพงษ์วนรสฟ้องเป็นคดีที่3ไม่เป็นไรที่ให้สัมภาษณ์อย่างนี้ไม่เป็นไรครับพร้อมรับนะครับพร้อมรับครับคือในเรื่องการทํางานเนี่ยเราต้องรักษาความถูกต้องเป็นธรรมถ้าเรามากลัวว่าเขามาขู่ว่าฟ้องร้องจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วเขาบอกว่าถ้าถอดเขาออกมาจากตรงนั้นก็จะต้องเจอไม้ขีดก้านเดียวไม้ขีดก้านเดียวของเขาคืออย่างนี้ครับคือเผาบ้านตัวเองครับนะฮะอันนี้เราถึงถือว่ากระบวนการตรงนี้เนี่ยคุณพงษ์วนรสต้องรับผิดชอบด้วยเช่นกันได้ครับครบถ้วนนะฮะยังตกหล่นอะไรไหมครับก็คิดว่าไม่ตกหล่นครับเพียงแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะอย่างที่ว่าเนี่ยคือพงษ์วนรสเนี่ยเขาถือว่าเขาไม่มีอะไรที่จะต้องเสียแล้วเพียงแต่เอาข้อต่อรองเนี่ยมาต่อรองว่าถ้าผู้ว่ากลัวที่จะถูกเขาร้องเรียนฟ้องร้องก็ต้องเอาเขากลับไปแต่ตรงนั้นเราไม่กลัวครับนะทุกอย่างพิสูจน์ได้เราพร้อมพิสูจน์ครับโอเคขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณพิสิทธิ์ฮะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นฮอตเนี่ยนะครับค่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนในสตง.เอากันให้ตรงก็คือลูกน้อง48ลุกขึ้นมาฟ้องไล่ตั้งแต่รองผู้ว่าสตง.ผู้ว่าสตง.และรวมไปจนกระทั่งถึงระดับคตง.แต่ผมก็ยังสงสัยนะถ้าคุณพงษ์ปนุสสนิทเนี่ยมีมูลเหตุจูงใจมาจากเรื่องกำนันหนึ่งคนเรื่องงานขนดินในโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ของมอวิไลลักษณ์นะครับทำไมจึงมีวิธีการทวงเงินให้กับกำนันที่ทำให้เรื่องมันบานปลายขนาดนี้ผมไม่เข้าใจเอาละครับสังคมไปสังเคราะห์กันต่อวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ